สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงเช่นเดิมกับขยี้แซดนิวส์ครับสำหรับประเด็นเด็ดประเด็นดังของเราในวันนี้คงหนีไม่พ้นกรณีของการฟ้องร้องที่สั่นสะเทือนวงการเกมโลกเลยทีเดียวครับกับค่ายพ่อมดน้ำแข็งอย่างบริษัทที่ตอนนี้ฮะทำอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงขาลงเสียละเกินทั้งเกมรวมไปถึงกรณีของเราในวันนี้ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าติดตามแค่ไหนดูได้ในขยี้แซดนิวส์คลิปนี้ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องทวนทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าบริษัทแม่ของค่ายเกมอย่างบริษัทนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Activision Blizzard นะครับซึ่งถ้าถามว่าใครใหญ่กว่าจริงๆแล้วก็คือ Activision นะครับผมเจ้าของเกมยิงสุดโด่งดังอย่าง Call of Duty นั่นแหละครับผมซึ่งการยื่นฟ้องในครั้งนี้นะครับจากที่สื่อต่างประเทศรายงานมาก็คือเป็นการยื่นฟ้องในนาม Activision Blizzard เลยครับด้วยข้อหาที่ว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหญิงและเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศครับโดยผู้ที่เดินเรื่องนะครับผมก็คือหน่วยงานทางภาครัฐของแคลิฟอร์เนียซึ่งมีการอ้างอิงนะครับมาจาก Department of Fair Employment and Housing ครับหรือว่าหน่วยงานคุ้มครองลูกจ้างหรือจัดหางานอะไรประมาณนี้ครับที่เคยยื่นฟ้องไปก่อนหน้าจึงทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับผมได้ลงพื้นที่สอบสวนเรื่องนี้อยู่นานถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวรายละเอียดของสำนวนนะครับผมก็คือภายในองค์กรนั้นเนี่ยมีผู้บริหารที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อหน้าพนักงานหญิงครับซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศในที่นี้นะครับผมมันไม่ได้หมายถึงการล้วงควับจับบีบอะไรแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของคำพูดด้วยนะครับซึ่งเป็นมุกตลกแบบเดอร์ตี้โจ๊กครับหรือภาษาไทยก็คือทะลึ่งแกมสับปะดนนั่นแหละครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะมีระบุเพิ่มเติมอีกแค่ว่านอกจากเรื่องของคำพูดแล้วยังลามไปถึงเรื่องของค่าจ้างพนักงานที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วยทั้งที่ทำงานแบบเดียวกันกับผู้ชายเด็กๆฮะแต่ว่าทางบริษัทครับก็มีการแถลงด้วยการปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมไปถึงได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างภายในองค์กรมาตลอดนอกจากนี้ครับยังมีการตำหนิไปยังหน่วยงานรัฐที่ฟ้องได้ว่าทำไม่ถูกเพราะว่ามีการกล่าวหาเพิ่มเติมอีกแค่ว่ามีพนักงานที่ถูกล่วงละเมิดจนถึงขั้นฆ่าตัวตายซึ่งนั่นครับทำให้ทางบริษัทเสียภาพลักษณ์เป็นอย่างมากแน่นอนครับว่าทั้งสื่อรวมไปถึงเกมเมอร์ทั่วโลกครับก็กำลังให้ความสำคัญและมาสนใจกับประเด็นนี้แต่ทุกอย่างครับก็ยังไม่สามารถตัดสินชี้ชัดได้แน่นอนครับว่ามีความผิดจริงตามที่เกิดการฟ้องร้องหรือไม่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่ในขณะที่ยังไม่รู้ผลของการตัดสินคดีความต่างๆครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายพอสมควรเลยครับอย่างเช่นคุณไมค์มอร์ไฮม์อดีตผู้ก่อตั้งบริษัทครับผมก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกส่วนตัวหลังจากทราบประเด็นเฉานี้ด้วยคำแถลงครับที่ยาวพอสมควรนะฮะซึ่งใจความนะครับโดยสรุปก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกอับอายหรือว่าแย่นั่นแหละครับผมกับทุกอย่างที่เคยสร้างมารวมไปถึงผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมทั้งกล่าวขอโทษไปถึงเหล่าพนักงานหญิงในบริษัทที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์แย่ๆเหล่านั้นและพร้อมที่จะใช้ชื่อเสียงของตัวเองที่สั่งสมมาเป็นหนทางในการเรียกร้องและสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับทุกคนด้วยครับนอกเหนือจากอดีต CEO อย่างคุณไมค์แล้วนะครับผมก็ยังมีอดีตพนักงานมือฉมังอย่างลัสเซลโบรเวอร์ที่ไม่ได้ออกมาแถลงอะไรครับเพียงแค่ทำการเปลี่ยนรูปโคเวอร์ทั้งใน Facebook ส่วนตัวและบัญชี Twitter ของตนเองฮะโดยเขานั้นนะครับเป็นนักประพันธ์เพลงมือฉมังที่มีผลงานมาแล้วมากมายซึ่งหลักๆแล้วนะครับผลงานที่สร้างชื่อให้เขามากที่สุดก็คงเป็นบรรดาเพลงในเกม MMORPG ชื่อก้องโลกอย่าง World of Warcraft ครับแต่เมื่อปี2017ครับเขาได้โพสต์แถลงว่าถูกไล่ออกมาจากบริษัทตามนโยบายที่เปลี่ยนไปเลยน่าจะทำให้จงเกลียดจงชังและมาระเบิดเอาในตอนนี้นั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับผมก็เริ่มที่จะบานปลายครับเหล่าพนักงานจำนวนหลักพันของทางบริษัทได้รวมตัวกันหยุดงานครับผมแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยออกมาประท้วงหน้าสำนักงานใหญ่ที่เมืองเออร์วินด้วยนะฮะอันนี้ขอขิงนิดนึงคือเคยไปมาแล้วครับบริษัทสวยมากส่วนกลางครับเป็นรูปปั้นออฟโคตรเท่ครับแถมถนนหนทางนี่คือแบบดีมากนอนได้ฮะเป็นถนนชื่อบริษัทเวย์ด้วยครับโอ้โหอย่างเก๋เลยโอเคกลับเข้าเรื่องครับคือต้องบอกว่ากระแสการแอนตี้และการแบนนั้น
นะครับผมค่อนข้างที่จะดุดันเอามากๆแม้แต่คนดังอย่างเหล่าสตรีมเมอร์เองครับผมก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและหลายคนก็ได้ทำการยกเลิกสตรีมเกมของค่ายนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องคดีความอีกด้วยส่วนทางด้านผู้เล่นเองนะครับผมก็มีการประท้วงในเกมด้วยเช่นเดียวกันทั้งล็อกเอาท์ออกจากเกมและอื่นๆครับเท่าที่พอจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้ยินเสียงของพวกเขาขึ้นมานั่นเองยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพื่อนพนักงานจากค่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Ubisoft เองก็มีความเคลื่อนไหวกับเขาด้วยซึ่งถ้าหากใครจำได้ครับช่วงกลางปีที่แล้ว Ubisoft เองนะครับผมก็ตกเป็นเป้าของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเช่นเดียวกันโดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับผมก็คือมีพนักงานกว่า500คนได้ออกมาแสดงจุดยืนครับรวมถึงร่วมสนับสนุนการประท้วงของเหล่าพนักงานบริษัทที่ออกมาประท้วงกันหน้าบริษัทด้วยครับเป็นการแถลงครับผมสนับสนุนการประท้วงในครั้งนี้รวมไปถึงเรียกร้องให้เหล่าผู้บริหารของทั้ง Activision Blizzard และ Ubisoft จัดการปัญหานี้อย่างจริงจังจะได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองและล่าสุดครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาในที่สุดครับคุณบ๊อบบี้โคติกนะครับผมซึ่งเป็น CEO ของ Activision Blizzard ครับก็ได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกครับเพื่อแสดงความเสียใจต่อพนักงานทุกคนด้วยใจความที่ว่าต่อจากนี้นโยบายของทางบริษัทครับจะรับฟังเหล่าพนักงานมากขึ้นโดยทางคุณบ๊อบบี้นะครับระบุว่าเริ่มจัดการดำเนินงานกับทาง Wilmo Hale ซึ่งเป็นบริษัททางกฎหมายชั้นนำของอเมริกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยและจะดำเนินการในส่วนเรื่องของการรับร้องทุกของพนักงานกล่าวคือใครที่ถูกล่วงละเมิดหรือมีปัญหาใดๆที่รู้สึกไม่เป็นธรรมครับก็สามารถเข้าพูดคุยกับนักกฎหมายเหล่านี้ได้เลยทันทีและทุกอย่างครับจะถูกเก็บเป็นความลับซึ่งแน่นอนว่าจะมีการสืบสวนลงโทษรวมไปถึงการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดด้วยอย่างแน่นอนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกอย่างจะคลี่คลายและกลายเป็นบริษัทที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับพนักงานทุกคนเสียทีซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทาง CEO นั้นลงมาจัดการด้วยตัวเองแบบนี้แต่อย่างว่านะครับกฎหมายบ้านเมืองเขาค่อนข้างรุนแรงและเด็ดขาดมากเจอแบบนี้เข้าไปครับระดับเจ้าของก็ต้องลงมาคุมบังเหียนเองแบบนี้แหละฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจ๊งไม่เป็นท่าได้ง่ายๆเลยทีเดียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขยี้ซัดนิวส์ของเราในวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้แน่นอนครับว่าออนไลน์สเตชันจะติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดถ้าหากมีอะไรอัปเดตมาอีกก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจของออนไลน์สเตชันเลยนะครับยังไงไปกดไลค์กันไว้นะฮะก่อนจากการครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าชื่นชอบกด Subscribe และกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ